ญิงคนนั้นเพียงแค่ปิดประตูอย่างสะดวกโดยไม่คาดคิดหมายเลขห้องของฉันเปลี่ยนจาก6เป็น9ไม่นานหลังจากนั้นเธอก็ได้รับพัสดุที่เป็นของห้องหมายเลข9เธอมองไปรอบๆอย่างสงสัยแล้วลากพัสดุเข้าบ้านฉันคิดว่าวันนี้ฉันจะได้พบบางสิ่งบางอย่างโดยไม่คาดคิดเมื่อเธอเปิดมันเธอก็พูดไม่ออกกล่องก็เต็มไปด้วยเงินเพียงพอให้เธอใช้ชีวิตอีกครึ่งชีวิตโดยไม่ต้องกังวลแต่เธอยังไม่มีความสุขเลยแล้วมีคนอยู่นอกประตูก็กดกริ่งเธอเปิดประตูอย่างระมัดระวังเพื่อตรวจสอบจากนั้นฉันก็เห็นชายหน้าตาบูดบึ้ง2คนยืนอยู่หน้าประตูชายคนนั้นถามเธอว่าเธอเห็นพัสดุบ้างไหมเมื่อกี้พวกเขาดูเลขห้องผิดเลยส่งพัสดุมาผิดทิวทอนลังเลอยู่ครู่หนึ่งแล้วส่ายหัวอย่างลังเลชายคนนั้นไม่ถามอีกและจากไปเธอคิดว่าเธอหลอกพวกเขาอย่างไร้เดียงสาโดยไม่คาดคิดทันทีที่ฉันหันกลับไปกริ่งประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งเธอโผล่หัวออกจากห้องอย่างสงสัยจากนั้นก็รับหมัดปรากฏว่าอีก2คนกลับมาแล้วพวกเขาสงสัยว่าทิวทอนโกหกฉันจึงพลิกบ้านทั้งหลังกลับด้านเพื่อหามันจึงพบพัสดุอยู่ใต้เตียงทิวทอนมองเห็นสถานการณ์ที่ถูกเปิดเผยเขาจึงหยิบแจกันดอกไม้ทุบปีกชายคนหนึ่งจนตายอีกฝ่ายได้ยินเสียงจึงวิ่งเข้ามาเอาชนะทิวทอนหนึ่งครั้งเมื่อทิวทอนกำลังจะรัดคอจนตายจากนั้นเธอก็คว้ามีดที่เปิดบรรจุภัณฑ์ก่อนหน้านี้แทงเขาทำให้เขาเสียชีวิตในที่เกิดเหตุทิวทอนสับสนมากเธอไม่คาดคิดว่าเธอจะกลายเป็นฆาตกรในเวลาเดียวกันหัวหน้าแก๊งโทรหาเจ้าของยิมมวยเพื่อถามว่าทำไมไม่นำเงินมาที่ห้องหมายเลข9เจ้าของโรงมวยเปิดเผยว่าได้ส่งลูกน้องไปนำเงินไปที่นั่นแล้วแต่หัวหน้าแก๊งบอกว่าลูกน้องไม่ได้รับเงินทำให้เจ้าของยิมมวยเกิดความสงสัยอย่างมากบางทีสองพี่น้องก็รับเงินแล้ววิ่งหนีไปเขาจึงเรียกสาวกอีก2คนมาตรวจสอบสถานการณ์ทิวทอนอยู่ฝั่งนี้หลังจากดิ้นรนทางจิตตัดสินใจสารภาพแต่ตำรวจที่นี่ไร้ความสามารถมากเธอนั่งอยู่ที่นี่ครึ่งวันโดยไม่มีใครถามลองคิดถึงชีวิตหลังลูกโรงในอีกครึ่งชีวิตข้างหน้าทิวทอนเปลี่ยนใจหลังจากกลับมาถึงบ้านเธอก็ทิ้งศพทั้งสองแล้ววิ่งหนีไปพร้อมเงินแต่หีบในบ้านก็เก็บได้เพียงร่างเดียวเท่านั้นเธอจึงต้องทิ้งปลาที่เหลือไว้ในตู้หลังจากเสร็จสิ้นการรักษาคราบเลือดแล้วเธอออกไปซื้อกล่องเพิ่มก่อนออกเดินทางอย่าลืมปรับเลขห้องด้วยเมื่อเธอออกจากอพาร์ตเมนต์สองพี่น้องก็มาที่นี่ด้วยพวกเขาไปที่บ้านเลขที่9แต่ที่นี่ไม่มีอะไรเลยเขาเห็นรถของผู้สมรู้ร่วมคิดอยู่ใต้อาคารอพาร์ตเมนต์เขารู้ว่าผู้สมรู้ร่วมคิดของเขายังอยู่ที่นี่พวกเขาเดินออกจากห้องหมายเลข9เพิ่งเจอเพื่อนบ้านได้เรียนรู้จากเพื่อนบ้านก่อนหน้านั้นมีชาย2คนเข้าไปในห้องหมายเลข6ทันทีที่เขาพูดจบห้องหมายเลข6ก็กลายเป็นห้องหมายเลข9ทำให้พวกเขาเข้าใจทุกอย่างแน่นอนว่าน้องชายอีกคนเข้าผิดห้องเพื่อขอบคุณพวกเขาที่ชกเพื่อนบ้านจากนั้นพวกเขาก็บุกเข้าไปในบ้านของทิวทอนเมื่อเห็นว่าไม่มีใครอยู่ในบ้านจึงเริ่มค้นหาแต่ไม่พบอะไรเลยแต่เห็นร่างของผู้สมรู้ร่วมคิด2คนพวกเขาโทรมารายงานเจ้านายแล้วจัดของในห้องกลับเหมือนเดิมแล้วออกไปแต่ทั้งหมดล้วนแต่ถูกมองเห็นโดยรุ่นน้องแก๊งดำที่มาทีหลังจากนั้นเขาก็เข้าไปในห้องของเตียวถันแต่ไม่เห็นมีอะไรแปลกเลยเขายังวิ่งไปห้องน้ำเพื่อฉี่ขณะที่พยายามจะสาดน้ำแล้วห้องน้ำก็มีปัญหาสาดน้ำแค่ไหนก็ไม่เป็นผลเมื่อเขากำลังจะปีนขึ้นไปตรวจสอบแล้วเตียวถันก็กลับมาผู้น้อยใช้ประโยชน์จากทิวทอนโดยไม่สนใจแอบเข้าไปในตู้เสื้อผ้าโดยที่ทิวทอนไม่สนใจเธอยัดศพเข้าไปในท้ายรถจูเนียร์ได้เห็นมันทั้งหมดเธอไม่ระวังที่จะให้เลือดติดมือฉันก็เลยไปอาบน้ำเพื่ออาบน้ำทิวทอนเห็นก้นบุหรี่อยู่ในนั้นเธอรู้ว่ามีคนเข้ามาในบ้านของเธอฉันก็เลยรีบไปตรวจดูรอบๆแม้แต่ใต้เตียงก็ไม่มองข้ามแต่ตรวจไม่พบอะไรเลยเมื่อเธอกำลังจะแปรรูปร่างกายต่อไปจากนั้นฉันก็จำได้ว่าฉันไม่ได้ตรวจดูตู้เสื้อผ้าที่อยู่ข้างหลังฉันจูเนียร์รู้สึกว่าเขากำลังจะถูกเปิดโปงเขาจึงถือปืนไว้เป็นกำลังสำรองเมื่อทิวทอนกำลังจะเปิดประตูตู้แล้วกริ่งประตูก็ดังขึ้นคนที่มาคือตำรวจเขาบอกทิวทอนว่าอย่าพูดออกมาเขาต้องการใช้ระเบียงของเธอเพื่อกวาดล้างผู้ติยาสยาดทิวทอนใช้ประโยชน์จากตำรวจเพื่อไปที่ระเบียงแล้วใช้ผ้าปูที่นอนคลุมตัวแต่เมื่อตำรวจกำลังจะก้าวข้ามธรณีประตูผ้าปูที่นอนหลุดตำรวจดึงอาวุธออกมาเพื่อควบคุมทิวทอนทันทีแล้วไปตรวจดูรอบๆเพื่อดูว่าทิวทอนยังมีผู้สมรู้ร่วมคิดหรือไม่ฉันเห็นตำรวจค่อยๆเข้ามาใกล้จูเนียร์กำลังจะเหนี่ยวไกปืนเพียงชั่วขณะหนึ่งในบ้านมีอีก2ชีวิตในขณะนี้กริ่งประตูดังขึ้นอีกครั้งเพื่อนบ้านมาขอน้ำมันปรุงอาหารทิวทอนต้องใช้ข้ออ้างที่แฟนของเธอมาที่นี่เพื่อไล่เพื่อนบ้านอย่างชาญฉลาดจากนั้นเธอก็ประมวลผลร่างกายต่อไปขั้นแรกให้ทำความสะอาดคราบเลือดแล้วยัดศพลงอ่างอาบน้ำเนื่องจากยังมีอีก2ศพทิวทอนจึงต้องออกไปซื้อกล่องเพิ่มอีก2กล่องเมื่อเธอจากไปไม่นานนักผู้เยาว์ไม่สามารถติดต่อกับผู้สมรู้ร่วมคิดของเขาได้ฉันจึงต้องโทรไปเขาเดินตามกริ่งไปที่บ้านของทิวทอนและพบร่างของผู้สมรู้ร่วมคิดในอ่างอาบน้ำจากกระจกเขาเห็นตำรวจอยู่หลังประตู
ในที่สุดเขาก็โทรหาเจ้านายสงสัยว่าเจ้าของยีมวยกลืนเงินไปและปล่อยให้ตำรวจเข้าไปยุ่งฆ่าคนของตนเองจากนั้นเขาก็ออกจากที่เกิดเหตุทิวทอนก็ซื้อกล่องนี้ด้วยเพิ่งบังเอิญเจอเพื่อนบ้านอีกครั้งเพื่อนบ้านช่วยเธอดันกล่องเข้าไปข้างในอย่างกระตือรือร้นแล้วจงใจอยู่ต่อไปเห็นเธอไม่มีความตั้งใจที่จะจากไปกลัวร่างกายจะถูกเปิดเผยทิวทอนจึงใช้ข้ออ้างที่แฟนของเธออยู่ที่นี่เพื่อไล่เธอออกไปแล้วค่อยกำจัดศพต่อไปฉันไม่ได้คาดหวังว่าเพื่อนบ้านของฉันจะนินทาเธอเรียกเพื่อนสนิทมาตรวจดูบ้านของทิวทอนแต่แล้วเธอก็ตัวแข็งเพราะตำรวจคนนั้นเป็นแฟนของเพื่อนบ้านเธอเชื่อว่าแฟนของเธอทรยศเธอให้มีความสัมพันธ์กับเตียวแทงหลังจากยัดศพเข้าหีบแล้วทิวทอนเรียกเพื่อนสนิทของเธอโดยใช้ข้ออ้างในการบริจาคหนังสือเพื่อยืมรถบรรทุกของเธอแต่เมื่อเธอไปบ้านเพื่อนสนิทของเธอเพื่อนรักของฉันฆ่าตัวตายเพราะอกหักโชคดีที่ทิวทอนมาทันเวลาหลังจากพันผ้าพันแผลให้เพื่อนสนิทของคุณแล้วเธอพาเธอไปโรงพยาบาลเพื่อเราจะสามารถช่วยเธอได้ทิวทอนขับรถพาเพื่อนสนิทของเธอไปที่ริมฝั่งแม่น้ำแล้วโยนกล่องไปที่ก้นแม่น้ำตอนนี้เพื่อนสนิทของฉันรู้ว่ากล่องนี้ไม่ใช่หนังสือทิวทอนต้องเปิดกล่องเพื่อนสนิทของเขารู้เรื่องนี้ดังนั้นเขาจึงไม่อยากขึ้นรถของเตียวแทงทิวทอนต้องถือปืนเพื่อบังคับเพื่อนสนิทของเธอให้ขึ้นรถและเล่าให้เธอฟังว่าเกิดอะไรขึ้นทิวทอนยังสัญญาว่าจะพาเพื่อนสนิทของเธอไปต่างประเทศด้วยจากนั้นเธอก็พาเพื่อนที่ดีที่สุดของเธอมาไปที่กรมกิจการเพื่อนเรือนเพื่อนรับหนังสือเดินทางเธอถูกโจมตีจากด้านหลังโดยไม่คาดคิดในเวลานี้เพื่อนสนิทของฉันก็มาด้วยแต่ถูกชายคนนั้นยิงเสียชีวิตผู้น้อยบังคับให้ทิวทอนขับรถไปพบเจ้านายระหว่างทางเขารู้สึกเบื่อจึงเปิดเพลงใครจะเคยได้ยินเพลงนี้บ้างเขาจำแม่ที่เสียชีวิตของเขาได้ทิวทอนถือโอกาสชกเขาแก้ปัญหาเขาได้สำเร็จก่อนออกเดินทางเธอก็ให้เทปกับเขาด้วยที่ทิวทอนไม่รู้ชาวยิมมวยและนักเลงกำลังทำสงครามอยู่ในบ้านของเธอทั้งสองฝ่ายเชื่อว่าอีกฝ่ายเอาเงินไปฆ่าคนของตนเมื่อพวกเขากำลังทะเลาะกันจากนั้นตำรวจก็รีบเข้ามาด้วยสถานการณ์ทั้งสองฝ่ายกลายเป็นสงครามสามฝ่ายทั้งสามฝ่ายเริ่มหวาดกลัวอย่างน่าประหลาดห้องนั้นเงียบอย่างน่าประหลาดแม้แต่เสียงเข็มวินาทีที่วิ่งยังได้ยินชัดเจนเมื่อเตียวทันมาถึงตะลึงกับเหตุการณ์ตรงหน้าเขาดูศพในห้องสิทิวทอนไม่สนใจทำความสะอาดอีกต่อไปเธอไปเข้าห้องน้ำนำมัดเงินออกจากถังเก็บน้ำแล้วเก็บสัมภาระของคุณเพื่อออกจากห้องผีสิงแห่งนี้